กลับมาพบกันครับรอบนี้ครับผมมีอีกหลายข่าวน่าสนใจฮะเรามาดูอุบัติเหตุกันดีกว่าแต่เอาอันนี้ก่อนฮะเอานี้ก่อนของโพสต์ทูเดย์เนี่ยนะครับเนี่ยเขามีภาพมุมสูงเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่หนึ่งฮะที่สถานีโทรทัศน์ที่เขามีฮอเฮลิคอปเตอร์บินถ่ายมุมสูงนะภาพมุมสูงเนี่ยน่ากลัวมากนะฮะโรงงานที่ถูกไฟไหม้ครับนะครับอาคาร6หลังนะคุณผู้ชมหมดเลยดูที่เฮี้ยนเลยเห็นไหมฮะหายหมดเลยอ่ะหมายความว่าไหม้เยอะนะตอนนี้ทางนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็สั่งปิดโรงงานชั่วคราวฮะ ก็ต้องตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยไงเพราะกลิ่นเหม็นแล้วก็ควันแต่สรุปสุดท้ายก็บอกไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับอ้าวคุณพี่ธรัตน์บอกไฟคอก4ศพฮะเอ้ายังไงก็ถือว่าถ้าไม่มีผู้เสียชีวิตก็ดีครับผมครับนะฮะดีแล้วอย่ามีผู้เสียชีวิตเลยนะครับแต่ภาพน่ากลัวมากนะไหม้ขนาดนั้นนะฮะ เราก็มาดูนี่ครับมอเตอร์ไซค์อันตรายมากเลยน้องๆขี่มอเตอร์ไซค์นี่อันแรกนะนี่ลื่นถลายเวลาฝนตกนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคนนี้โชคดีมากเลยที่ใส่หมวกกันน็อกไม่ใส่หมวกกันน็อกผมว่าสงสัยเดี้ยงดูดีๆนะฮะอึดอึดโอ้โหดูช้าๆครับโอ้โอ้โอเคฟรีดโอ้โหดูดิฮะอืมเรามาดูอีกทีแล้วกันโดนเย็บปาก14เข็มนะครับเนี่ยโอ้โหแบบนี่ถ้าไม่มีหมวกกันน็อกนี่อาจจะเสียชีวิตได้นะฮะโอเคครับนะเพราะฉะนั้นขับรถขับราระวังกันนะฝนตกแล้วฝนมาไม่ถูกเวลามากๆนะเมื่อวันเสาร์หรือเมื่อวันศุกร์ไม่รู้ฮะเสาร์หรือศุกร์หรืออาทิตย์เนี่ยสักวันนึงเนี่ยตกมาเฉยตอนเย็นน่ะนะครับวันอาทิตย์มั้งตกมาไม่มีปีมีคุยพี่งั้นระมัดระวังกันครับส่วนนี้ฮะย้อนสอนคนขับรถทุกคนจะต้องเจอมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเพียงแต่แบบอย่าเจอแบบคุณคนนี้เลยนี่ใต้อุโมงค์เลยนะครับเขาขับมาอยู่ขวาเนี่ยป้าบโอ้โหอะฟรีไม่ทันอ่ะดูกันอีกทีฮะนะฮะโอ้ยอันตรายมากๆคิดอะไรครับย้อนสอนแล้วย้อนสอนต้องริมแล้วมาตรงกลางอย่างนั้นน่ะโอเคตายครับคนนี้ครับเสียชีวิตฮะลูกคุณคนที่ขับเขาเป็นผู้หญิงด้วยนะเขาก็ตกใจแล้วยิ่งต่างจังหวัดเนี่ยเยอะบางทีถนนหลวงเนี่ยย้อนกันจังเลยอ่ะบางทีมันง่ายต่อการกลับรถไงคือเข้าใจไงแต่ว่ามันอันตรายนะฮะยังไงก็โอ้ยระมัดระวังดูแล้วก็เฮ้ยร้องเฮ้ยแทนพอดีผมเป็นคนไม่ได้ขี่มอไซค์ไงแต่ก็มีนั่งมอไซค์รับจ้างบางช่วงเวลาอันนี้ชนคนแล้วหนีครับดูกันฮะขับรถข้ามถนนก็ต้องระวังฮะข้ามถนนก็ต้องระวังเนี่ยปังหูยฟรีดไม่ทันเอาใหม่ดูอีกทีนะดูอีกทีโอ้โหข้ามถนนก็ต้องระวังนะเดี๋ยวมายังทันไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะ
บางทีเราคนข้ามถนนเนี่ยบางทีเราคิดว่าพ้นไงพ้นรถใหญ่รถเล็กเนี่ยเสียชีวิตกันมาหลายคนแล้วแล้วมอเตอร์ไซค์มันกะยากไม่ให้ดีให้เขาไปก่อนให้มอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะครับสถานการณ์เนี่ยมันทั้งคนขับทั้งคนขี่แล้วก็ทั้งคนเดินการตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญในช่วงระยะเวลาอย่างนั้นนะฮะมีอะไรอีกแล้วเนี่ยเรื่องอุบัติเหตุก็ผ่านไปคือน้ำลายเอื้อกเอื้อกสงสารคนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับพูดถึงเรื่องต่างประเทศกันหน่อยฮะเนี่ยมันตัดคอแล้วนะครับคือ2คนใช่ไหมคนแรกโดนไปแล้วและนี่คือคนที่2เคนจิโกโตะนักข่าวอิสระตัวการชาวญี่ปุ่นคนที่2ฮะถูกผู้สังหารชุดดำใช้มีดเชือดคอและตัดศีรษะอย่างโหดเหี้ยมตามคำขู่ที่ออกมาก่อนหน้าฮะหลังการเจรจาแลกเปลี่ยนตัวประกันหญิงมือระเบิดที่ติดคุกอยู่ในจอแดนล้มเหลวหนำซ้ำยังข่มขู่จะเล่นงานคนญี่ปุ่นต่อไปคนญี่ปุ่นวันนี้ถ้าพูดกันตรงๆก็เหมือนประกาศสงครามกับกลุ่มพวกนี้ไปแล้วครับนี่ฮะดูครับเขาก็มีคลิปนะคุณผู้ชมฮะไม่รู้เขาพูดอะไรนะทำไมมันต้องเชือดคอมันเจ็บรู้ไหมเออนี่ฮะไม่ว่าช่องไหนก็ไม่มีครับช่องเราก็ต้องไม่มีครับภาพตอนที่เชือดฮะโอเคคือผมก็ไม่รู้นะว่าฆ่าตัวตายวิธีไหนที่มันจะนุ่มนวลที่สุดฉีดยายิงยังดีสักกว่าเชือดนี่มันเกิดมันไม่ตายทันทีอ่ะใช่ไหมฮะหรือมันฉีดยาชามีบางคนบอกเนี่ยทำไมเหยื่อไม่ดิ้นก็มันจะไปดิ้นไงมันโดนมัดมือมัดขาไว้แล้วมันก็ถูกจับคออย่างนั้นน่ะมันจะไปดิ้นอะไรนายกของญี่ปุ่นนี่ร้องไห้เลยฮะนายกอาเบะครับแกก็ต้องเบะจริงๆฮะนี่ฮะเอามือปาดน้ำตาเลยฮะโอ้ผมไม่มีวันให้อภัยฮะไอซิสฆ่า2ศพตัวประกันชาวญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาต้องก้มลงแสดงความเสียใจเนี่ยวิธีการของญี่ปุ่นก็จะเป็นอย่างนี้ฮะก้มลงขอโทษโค้งคำนับญี่ปุ่นจะไม่มีวันให้อภัยแก่บรรดาผู้กระทำผิดและสังหารผู้คนอย่างเหี้ยมโหดจะขอร่วมทำงานกับประชาคมโลกเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายรัฐบาลญี่ปุ่นจะเพิ่มความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นอาหารและยาไปให้แก่ประเทศในตะวันออกกลางที่กำลังต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายนั้นเนี่ยปฏิกิริยาของนายกญี่ปุ่นเนี่ยครับแสดงให้เห็นถึงความไม่ได้หวั่นเกรงคำขู่ของกลุ่มไอซิสที่มอบหมายให้ยิฮัตจอนมือเพชฌฆาตกล่าวเตือนถึงเหตุผลที่ลงมือฆ่านายโกโตะว่าเป็นเพราะการตัดสินใจอันสะเพร่าของญี่ปุ่นที่เข้าร่วมในสงครามที่ไม่มีทางชนะมันเป็นสงครามแล้วนะฮะมันก่อนผมดูภาพที่ซีเรียครับนะฮะที่กลุ่ม IS เนี่ยเข้าไปยึดแล้วเสร็จแล้วกองกำลังของรัฐบาลซีเรียก็ไปยึดคืนเมืองพังหมดเลยฮะแล้วก็นอนเสียชีวิตกันโอ้เดชบุญเนี่ยเราไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับขอให้ประเทศเราสงบอย่างนี้ตลอดไปแต่เป็นสมัยก่อนบอกว่าด้วยบุญบารมีของพระสยามเทวาธิราชนะตอนนี้ก็ยังคงต้องพูดอย่างนั้นนะฮะนะฮะเราไม่มีเรื่องอย่างนั้นด้วยเพราะเราคนไทยทุกคนนะสามัคคีเป็นปึกแผ่นเดียวกันตอนนี้คนจอแดนเนี่ยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะฮะที่ต้องลุ้นเพราะนักบินหนุ่มของเขาอ่ะก็ถูกจับคือตอนนี้เฉลยญี่ปุ่นไม่ใช่คำว่าเฉลยนะตัวประกันนะโดนฆ่าไปแล้วใช่ไหมฮะนี่ของจอแดนนี่เขาก็มีภาพอย่างนี้กันก็ลุ้นให้พ่อหนุ่มคนนี้รอดจากการถูกฆ่า
มันฆ่าจริงเลยเนาะมันไม่แหมมันไม่เหมือนหนังนะมันฆ่าจริงอะครับคุณผู้ชมฮะฆ่าจริงยิงจริงไม่มีสแตนด์อินไม่มีผู้แสดงแทนตายแต่อย่างใดตายจริงๆเลยอะร้อยโทคัสเบย์ครับนะเขาจะเป็นเรือโทไหมเรืออากาศโทนะน่าจะเป็นเรืออากาศโทมาอัสเอาคัสเบย์ฮะนักบินกองทัพอากาศจอร์แดนที่ถูกกองกำลังรัฐอิสลามจับตัวไปตั้งแต่25ธันวาคม2557ตอบไม่ได้ว่าไอซิสเนี่ย IS บ้างเนี่ยแล้วแต่อ่านนะฮะแรงกว่าพวกอัลกออิดะหรือไม่คือตอนนี้เขายังไม่มีแบบวางระเบิดแบบอัลกออิดะแต่เขาจับแล้วเขาก็ฆ่าแล้วเขาฆ่าจริงเลยอ่ะตอนนี้คนที่เป็นนักข่าวต่างประเทศนี่นะก็ต้องยอมรับเขาต้องเสียสละมากๆนะที่เดินทางไปทำข่าวในแต่ละเมืองแล้วพวกนี้เขาก็ต้องรีบไปนะฮะก็สุ่มเสี่ยงมากตอนนี้นักข่าวญี่ปุ่นก็อยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงมากถึงมากที่สุดนะครับเอ้ยโลกมนุษย์ทะเลาะกันไม่มีวันจบจริงๆฮะแม่ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะก่อนจะเบรกเราก็ดูอะไรที่มันเบาๆหน่อยชายคนนี้คุกเข่าตรงหน้าคนที่รักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพลิกล็อกสุดขีดเป็นยังไงฮะเนี่ยอ๋อไปขอฟาร์มรักใช่ไหมขอฟาร์มรักผมอาจจะได้รางวัลคนบ่นข่าวพูดไม่ซัดดีเด่นแล้วไปขอฟาร์มรักครับคุณผู้ชมฮะไหนดูฟิมีหรือเปล่าแล้วประมาณว่าโดนอะไรนะเนี่ยเขาก็ไม่บอกมามีคลิปไหมเนี่ยนี่อันนี้ฮะดูฮะดูสิฮะไปขอฟาร์มรักต่อหน้าผู้คนน่ะยังไม่จบปาดเขาให้อ่ะพอครับฟีดเคยถามผู้หญิงบางคนเขาบอกเอาไหมแบบนี้ไม่เอาพี่อายเขาอายเขาก่อนจะเบรกผู้แทนกีฬาของเราครับช้างศึกครับเมื่อวานนี้ชนะฮอนดูรัสให้ดูรูปนี้นี่สงสัยน้องๆสาวๆน่าจะชอบรูปนักบอลแก้ผ้าครับเดลินิวเขาลงนะฮะช้างศึกทีมชาติไทยประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนหลังเกมนัดแรกชนะฮอนดูรัส 3-1 ชนะฮอนดูรัสมา 3-1 นะฮะและเห็นบอกว่าเกาหลีชนะอุซเบย์แล้วเราจะเจอเกาหลีครับผมเฮ้ยใช่ไหมเราเจออุซเบย์ก่อนโดนฮอนดูรัสยิงนำด้วยนะครับแต่เราก็ชนะมาได้ฟุตบอลคิงครับเงียบมากฮะผมยังไม่รู้เลยคุณผู้ชมว่าเขาเตะกันแล้วเห็นข่าวเงียบติงๆไม่รู้ถ่ายทอดสดหรือเปล่ามาจากโคราชนะฮะเงียบติงๆฟุตบอลคิงครับครั้งนี้มี4ทีมนะครับไทยแลนด์ฮอนดูรัสอุซเบกิสถานและเกาหลีใต้ไม่รู้เกาหลีใต้ทีมไหนแต่เงียบจริงๆฟุตบอลจริงครับครั้งนี้ครับช่วยโปรโมทหน่อยเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับผมครับช่วงหน้าคุณผู้ชมฮะเจ้าสาวเพิ่งรู้เพื่อนเจ้าสาวเดี๋ยวนี้เขาฮิตคือเวลาเราไปงานแต่งงานเนี่ยเพื่อนเจ้าสาวก็จะนั่งใช่ไหมหรือแขกฝั่งเจ้าสาวก็จะถือประตูเงินประตูทองได้สตางค์ใช่ไหมครับหรือไม่ก็ไปยืนรอรับดอกไม้นี่เขาฮิตเปิดบั้นท้ายคงไม่ใช่เมืองไทยแน่เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงแล้วก็มีเรื่องของคุณยายกับแมวเรื่องแมวหมาช่วงหน้าฮะแมวหมาไม่เน่าแมวไม่เปื่อยแมวฟื้นได้แมวก้าวชีวิตคู่นึงครับ
try traditional massage, do the new age thing in a spa, or take advantage of high quality modern medical services. Happiness has a thousand faces here. It's everywhere. It's a way of life. This is one of the great travel destinations among the capitals. พบกันครับเด็กสุดท้ายฮะมีหลวงพี่องค์หนึ่งเนี่ยครับพาใช้รูปนะรูปหนึ่งเนี่ยมาบ่นบอกว่าโดนตัดต่อภาพจำได้ไหมฮะภาพเนี่ยจะไม่ค่อยชัดที่หลวงพี่สะพายปืนนะขอให้พระคุ้มครองวันนี้วันพระขอให้พระคุ้มครองเนี่ยพระกิตติกิตติวุฒโธหรือหลวงบ่าวอายุ49ปีรักษาการเจ้าวาดวัดเขากายเนี่ยบอกว่าไม่ใช่นะเป็นภาพอาตมาแต่อาตมาไม่ได้สะพายปืนอย่างภาพไม่รู้ใครเอาปืนมาสะพายให้อาตมาได้ยังไงเออเนี่ยอาตมาเดือดร้อนนะชาวบ้านสอบถามกันให้วุ่นไปหมดเลยเนี่ยอาตมาโดนกลั่นแกล้งนะเรื่องนี้อาตมาไม่รู้สินะฮะอยากให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ช่วยพิสูจน์ทีว่าภาพที่ปรากฏออกมาเป็นของจริงหรือมีการตกแต่งภาพเมื่อความจริงปรากฏออกมาชาวบ้านที่มาทำบุญจะได้สบายใจแล้วหากยังทำต่อไปก็จะต้องสืบหาตัวและแจ้งความดำเนินคดีทันทีนะฮะงั้นชาวบ้านก็ไม่สบายใจเดี๋ยวเอาพระมาทำบุญให้อาตมาอาตมาก็ไม่สามารถรับได้ไม่เอาพระมาเอาปืนมาทำบุญให้อาตมาอ่ะหลวงพี่น่าเห็นใจครับเพราะฉะนั้นผู้เกี่ยวข้องฮะช่วยหลวงพี่หน่อยจากที่เขามีการแชร์กันนะครับว่านักท่องเที่ยวจีนนะฮะตากชุดชั้นในที่สนามบินเอางี้เลยนะเอางี้เลยแหละ นะสีชมพูเชียวเจ้าที่สนามบินเชียงใหม่รับพบทัวร์จีนมีพฤติกรรมไม่เหมาะหลายครั้งโดยเฉพาะช่วงดึกที่ผู้โดยสารรอเดินทางกลับหนาแน่นเอามันตากมันตรงนี้แหละบอกภาพนี้เกิดมา2สัปดาห์แล้วนะฮะก็ยอมรับเป็นภาพจริงๆแม่เราก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้นะพูดถึงนะก็เขาจะตากอะไม่ฮะไม่รู้ทำอะไรเขาได้ก็เขาจะตากอะพูดถึงเรื่องของจีนเนี่ยมีข่าววันนี้มาหลายวันแล้วคุณผู้ชมคงได้ติดตามกันไหมผมก็ว่าจะเล่าก็ไม่ได้เล่าหลายวันแล้วที่มันมีแบงค์ปลอมฮะแบงค์ที่ว่านี่ไม่ใช่แบงค์ธนบัตรนะครับเป็นธนาคารปลอมเลยอ่ะมันปลอมทั้งธนาคารนะฮะคิดดูแล้วกันประเทศจีนโอ้โหแบบสร้างธนาคารขึ้นมาแล้วก็เข้าไปฝากเงินปลอมๆ ครับเข้าไปที่นั่นเลยฮะเนี่ยเล่าแค่นี้ฮะรู้ข่าวหายไปไหนแล้วน้องลบไปแล้วบ้างครับเห็นผมไม่เล่าสักทีเนี่ยเป็นสร้างธนาคารขึ้นมาเลยครับนะฮะแล้วก็เข้าไปฝากเงินอะไรเรียบร้อยไม่มีใครรู้เลยว่ามันคือธนาคารปลอมเอาเขาสิครับพี่จีนนะแกปลอมได้ทุกอย่างจริงๆครับผมข่าวไม่อยู่แล้วข่าวมันเก่ามากแล้วมาเล่าสู่กันฟังเห็นเรื่องของคนจีนส่วนอันนี้ก็ฮาตรึมเหมือนกันฮะนี่ก็เป็นข่าวนะคุณพี่นี่แกก็โกรธงูเอางูเข้าโรงพักตำรวจไม่รู้จะตั้งข้อหางูยังไง
สถานีตำรวจงูก็ไม่มีด้วยประเทศนี้นะฮะสงสัยต้องไปคุณพี่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจที่มีบ่อนเยอะๆครับมีอาบอบนวดเยอะๆน่ะเพราะว่าสารวัตรอาจจะมีหัวงูอยู่บนหัวมีงูอยู่บนหัวเยอะเนี่ยแกโมโหไงงูเหลือมกัดแกนะครับที่สมุทรปราการแกก็เลยเอางูขึ้นโรงพักไปด้วยบอกให้ตำรวจดำเนินคดีกับงูหน่อย ร้อยเวรนี่ก็งงเลยนะแสดงว่าร้อยเวรเนี่ยเป็นคนดีเลยไหมคุณผู้ชมฮะใครรู้จักร้อยเวรคนนี้เนี่ยเป็นแฟนเนี่ยไว้ใจได้ครับเพราะเมื่อเอางูขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมถ้าเป็นร้อยเวรที่เจ้าชู้นี่ก็อาจจะคุยกับงูรู้เรื่องงูอยู่บนหัวเยอะนี่ร้อยเวรนี่เป็นคนดีคุยกับงูไม่รู้เรื่องนะสุดท้ายก็จับงูไม่ได้เพราะไม่รู้จะตั้งข้อหายังไงล่ามภาษางูก็ไม่มีเบ็ดเสร็จแล้วก็เลยให้เจ้าชู้นะครับไปรักษาตัวนะฮะแล้วงูก็ช่วยกลับบ้านเนี่ยเรื่องอย่างนี้ก็มีติงๆส่วนอันนี้ที่เกริ่นไว้ครับเทรนด์ใหม่เจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวเปิดบ้านท้ายถ่ายรูปฉลองวิวาเขามีจริงๆนะนี่เนี่ยดูฮะนี่เขาต้องปิดไว้หน่อยฮะเดี๋ยวจะเห็นชัดเกินไปนะดูฮะไม่รู้มันเทรนใครนะดูฮะนี่อ่ะบันท้ายฮะไม่รู้ว่าดินระเบิดหรือเปล่าบางคนก็บอกรู้ร่วมบางคนก็บอกนานาจิตตังเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวเต็มใจมาถ่ายเขาบอกภาพนี้ดีกว่าเทรนเก่าที่นิยมเอาหน้ากากรูปสิงสารสัตว์มาใส่ในงานแต่งโอ้โหอันนี้เจ้าสาวใหญ่มากครับใหญ่นี่ตัวนะครับตัวใหญ่มากโลกนี้มีอะไรแปลกๆโอ้ยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยนี่จะให้สะโพกทะลุจอเลยใช่ไหมเนี่ยดูกันเหนื่อยแล้วนะขำๆครับผ่ามๆยิ้มๆยิ้มๆดูไปยิ้มๆไปฮะเมืองไทยยังไม่มีนะฮะคนไทยคนไหนกล้าก็ช่วยส่งข่าวด้วยจะได้มารายงานให้ฟังนอกจากเรื่องของผู้หญิงแล้วมีเรื่องของผู้ชายครับมาดูให้หมอนี่ครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อว่าโลกนี้มันมีรางวัลให้กับคนแบบนี้ด้วยฮะนี่ฮะชายคนนี้ฮะมาโซโนบุซาโตะได้รับรางวัลช่วยตัวเองนานที่สุดในโลกมีรางวัลอย่างนี้ด้วยมันน่าภูมิใจไหมวะเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะมาโซโนบุซาโตะฮะ World Champion Masturbation 9ชั่วโมง58นาทีมันไม่ต้องทำอะไรเลยไงวะถ้ามันโอ้โหเกือบ10ชั่วโมงฮะเป็นสถิติตั้งแต่ปี2018ถ้าไม่มีใครสามารถล้มสถิตินี้ได้โอ้โหตามมาโซโนบุเนี่ยผู้หญิงเนี่ยแฟนเขานะฮะก็บอกว่าโอ้เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยแฟนก็เย็บผ้าไปแฟนเป็นช่างเย็บผ้านะฮะผู้ชายก็นั่นฮะบึ้ม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 ไปนะฮะบอกการเป็นแชมป์และเจ้าของสถิติโลกดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่มาได้โดยง่ายต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงแชมป์มาสเตอร์เบชั่นเวิลด์ออฟมาสเตอร์เบชั่นเอาไงก็เอาเออนะฮะบ้าดีเนาะว่างเนาะ10ชั่วโมงไม่ต้องทำแมวเลยหรือไง10ชั่วโมง เอ้ายอมฮะโลกนี้แต่ละเรื่องแม่เราก็มีทั้งข่าวหนักข่าวเบานะคุณผู้ชมฮะดูคละกันไปอ้าวมีอุบัติเหตุยังไม่หมดครับผมมาดูอีกอันนึงฮะนี่ก็อันตรายเหมือนกันเห็นเขาบอกว่าทางม้าลายมันยังไม่แห้งเพราะฉะนั้นน้องๆหรือคุณผู้ชมที่ขี่มอเตอร์ไซค์พึงระวัง
ดูด้วยท่าทางม้าลายมันยังไม่แห้งเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบในรูปนี้ในคลิปนี้ฮะดูนะครับเดี๋ยวมีรถมาโอ้อาฟริดอุ้ยเสียชีวิตนะครับผมเสียชีวิตนะฮะขอแสดงความเสียใจเป็นหนุ่มชาวบราซิลฮะโอ้ทางม้าลายมันยังไม่แห้งก็เลยลื่นเมื่อกี้เราได้เกริ่นเรื่องแมวๆหมาๆไปนี้ใช่ไหมครับมีเรื่องแมวๆหมาๆที่หมาไม่เน่าแมวไม่ตายแล้วหมาไม่เน่านี่เขาก็ตีเป็นเลขกันด้วยนะฮะน้องบอก80แล้วมันออก79เป็นไงล่ะเฉียวไหมโอ้แม่โยมเขาจนได้นะนะแล้วเขาก็ไหว้เคารพมือคือเหมือนกับแบบว่ารักมันนะฮะก็ดูแลมันแล้วมันก็ยังคงนอนนิ่งอยู่ที่บ้านนะฮะอันนั้นหมาไม่เน่าส่วนอันนี้แมวไม่ตายฮะดูหน้ามันนะถูกฝังไป5วันฟื้นออกมาได้อย่างกับเรื่อง Pet Cemetery ฮะถ้าใครเคยดูอ่ะมันจะเป็นหลุมฝังศพของอินเดียนแดงคือในหนังเนี่ยลูกสาวเขาเสียแมวหรือเสียหมาเนี่ยเขาก็เลยเอาหมาแมวเข้าไปแล้วมันก็ลุกกลับมาเสร็จแล้วในเรื่องเนี่ยพระเอกเนี่ยนะฮะเขาก็ลูกสาวถูกรถชนนี่เป็นนวนิยายของสตีเฟนคิงนะครับลูกสาวถูกรถชนเขาก็เลยเอาลูกสาวไปฝังที่เพชรซิมเมทรีแล้วลูกสาวก็กลับมาแต่การกลับมามันไม่ได้กลับมาปกติเพราะกลับมาแต่ตัวแต่จิตวิญญาณไม่กลับมาเรื่องมันก็เลยเกิดทีนี้อีเหมียวนี่ก็ไม่รู้ว่ามันกลับมาแล้วมันปกติไหม นะฮะนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับก็มีภาพน่ารักของแมวๆมาให้ดูอีกยายแก่กับแมวเหมียวฮะของญี่ปุ่นบอกชีวิตคนเราเวลาแก่ๆเนี่ยนะถ้ามันคู่ชีวิตเสียไปเราต้องอยู่กับใครล่ะครับก็นี่แหละฮะสัตว์เลี้ยงอยู่เป็นเพื่อนกันฮะดูไอ้เหมียวนอนอยู่ข้างแมวมันหน้าญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับแมวตัวนี้ฮะคือถ้าแมวไทยเนี่ยมันจะหน้าจิ้มลิ้มกว่านี้นี่แมวญี่ปุ่นเลยอ่ะดูลูกแมวญี่ปุ่นมากๆเนี่ยอยู่กับคุณยายทำอะไรมันก็ไปนั่งอยู่ด้วยเนี่ยคุณยายปลูกผักมันก็ไปนั่งอยู่ข้างๆนะฮะคุณยายกินส้มมันก็ไปนอนในถาดส้มดีนะดีคุณยายเดี๋ยวหยิบผิดหยิบกินหัวมันนะยุ่งคุณยายเอามือป้ายจมูกมันก็ป้ายจมูกตามเนี่ยคุณยายขุดดินมันก็ไปขุดดินด้วยครับอันนี้คุณยายล้างผักมันไม่ล้างมันนั่งดูแมวแสนรู้ฮะนี่ฮะให้ดูบอกว่าจะบอกคุณผู้ชมว่าหน้ามันญี่ปุ่นมากๆตาสองสีด้วยนะฮะเนี่ยนั่งกับคุณยายเมียวเอ้ยนะครับนี่คุณยายกินบะหมี่มันก็ช่วยคุณยายนะโกยบะหมี่เข้าปากนี่แล้วภาพนี้ก็น่าประทับใจมากครับช่างภาพเขาก็เก่งนะก็จูจุ๊บกันดูแล้วก็มีความสุขดีฮะชีวิตบางทีก็อยู่กับแมวเนี่ยซื่อสัตย์กว่าคนน่ารักน่ารักแก๊งผมเนี่ยก็เป็นพวกรักแมวรักหมาแล้วก็จะมีแต่ข่าวหมาแมวหมาหมาควรทำรายการหมาแมว อ่ะเราจะหมดเวลาแล้วครับเราก็จะมีอะไรดูกันอีกเนี่ยนี่พูดถึงหมาแมวผ่านไปแล้วก็พูดถึงคนบ้างทั่วโลกช่วยบริจาคฮะช่วยชายพิการถูกโจรทำร้าย2วันทะลุ 2.46 ล้านบาทลุงคนนี้น่าสงสารมากครับเป็นชาวอังกฤษฮะกับพิการตั้งแต่เกิดครับคุณผู้ชมฮะตัวนี้เดียวเองสูง130กว่าเซนน่ะแล้วรูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้สมประกอบนะครับเห็นไหมฮะ
จรยังไปปล้นลุงแกเออจริงเลยไอ้โจรนี้ก็นะเนี่ยตอนนี้ผู้คนก็ช่วยกันบริจาคตอนนี้ก็ได้ประมาณ 50,000 ปอนด์แล้วนะฮะแค่2วันเนี่ย2ล้านกว่าบาทนะครับ 50,000 ปอนด์เนี่ยนะฮะคุณบาร์เนสเนี่ยสูง135หนัก38กิโลมองก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเออเขาบอกว่าคุณบาร์เนสเนี่ยกันโดนโจรทำร้ายตอน 6:00 น.ขณะกำลังขยะไปทิ้งคนร้ายผลักบาร์เนสลงกับพื้นก่อนจะควานหากระเป๋าแล้วไม่พบเงินคนร้ายก็หนีไปแต่บาร์เนตมีอาการบาดเจ็บกระดูกแขนหักต้องเข้ารับการรักษานะบาร์เนตแกก็ขอขอบคุณทุกท่านโลกโซเชียลมันดีตรงนี้ครับบางทีมีเรื่องอะไรด่วนๆนะฮะก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ทันทีรวดเร็วมันเหมือนกับไวรัสนะใช้คำว่าไวรัลตรงต่อป๊อป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 มีอะไรก็คุยกันได้ทันทีเดี๋ยวนี้สื่อสารมวลชนก็มีหน้าที่อธิบายขยายความเพิ่มแต่ข่าวด่วนข่าวเร่งด่วนที่ส่งต่อกันคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้นะเมื่อก่อนเราต้องนักข่าวรอนักข่าวเนี่ยนักข่าวไปรอนั่งดูทีวีข่าวมายังเดี๋ยวนี้พอเปิดเฟซบุ๊กมาป๊อปป๊อปป๊อปแต่สื่อสารมวลชนก็มีหน้าที่จะอธิบายความเพิ่มแล้วก็พูดให้ผู้คนได้ผ่อนคลายและสบายใจเหมือนเหตุระเบิดที่พารากอนเนี่ยคือถ้าเรารายงานเป็นปูเป็นปลาเป็นนกก็จะบอกว่าเกิดเหตุระเบิดแล้วก็ต้องพูดในแง่ร้ายอุ้ยมันต้องเกิดนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราพูดในแง่ดีมันก็จะไม่มีอะไรไงว่าเออใจเย็นๆกันนะครับเดี๋ยวรัฐบาลเข้าช่วยจัดการกันได้บางครั้งการพูดในแง่ดีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการเฉลียหรือเอาใจรัฐบาลแต่มันทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสบายใจถ้าหมดจะไปรายงานไปถามอยู่แต่คนที่มันเกิดผลกระทบอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เปล่าๆนะฮะไม่สบายใจด้วยกันทุกฝ่ายดังนั้นรัฐบาลถ้าเกิดว่าสื่อเขาพูดให้สบายใจแล้วท่านก็จะต้องเร่งรีบในการที่จะแก้ปัญหาด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไม่จัดการกับคนร้ายนะฮะไหนๆก็ว่ากันเรื่องสัตว์แล้วนะครับก็มาสัตว์อีกหน่อยฮะเรื่องนี้มันเกิดกับคนไข้จีนเนี่ยเดือดนะรอเพราะคิวนานพอผลักประตูเข้าไปฮะคือโวยหมอฮะโอ้รอไม่ไหวเมื่อไหร่จะสแกนเสร็จทีพอเข้าไปนี่เจอขาใหญ่กำลังสแกนอยู่นี่เลยไม่กล้าหือเออนะฮะนี่ขาใหญ่กำลังสแกนอยู่ก็เลยไม่กล้าหือขาใหญ่เลยเพ่นกันกล่าวลูดหนีหายไปอย่างทันทีครับส่วนอันนี้ฮะว่าไอ้นั่นพิเรนแล้วนะไอ้อะไรรางวัลมาสเตอร์เบชั่นนะหรือเปิดก้นโชว์วันแต่งงานนี่ฮะลักลอบนำเข้านกฮัมมิงเบิร์ดไว้ในกางเกงเนี่ยแล้วทนไม่ไหวฮะนกมันจิกเนี่ยชาวดัตช์นะมัดรวม12ตัวไว้ในกางเกงตั้งแต่แอฟริกาถึงฝรั่งเศสสุดท้ายอยู่ไม่สุขครับนกมันจิกเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจค้นตัวฮะนก12ตัวกำลังหายใจรวยรินนะมันคงทั้งเหม็นทั้งอึดอัดนะนกมันก็คงเซ็งกันนะเนี่ยฮะดูมัดนกอย่างเงี้ยจะขโมยนกข้ามประเทศไอ้นกอันนี้มันฉลาดไงนี่เจ้าหน้าที่ก็บอกนี่ครับหลังจากถอดกางเกงตานี่ออกมาก็มีนกอยู่อย่างนี้ครับมันไอ้พวกขโมยนี่มันยอมทำทุกอย่างจริงนะเหมือนยาบ้าคุณผู้ชมฮะเนี่ยนกคงดีใจมากนะโอ้ยเหมือนจะหลุดจากขุมนรกมาสู่สวรรค์จะไปอยู่ในกุ้งเก่งอย่างนั้นอ๋อนี่ไงผมเจอแล้วภาพหมาที่ไม่เน่าครับคุณผู้ชมฮะชื่อเจ้าเจ๋งเนี่ยไง7ปีไม่เน่าโอ้เจ๋งอ่ะเจ๋งจริงนะ7ปีไม่เน่าอ่ะอยู่ที่สมุทรสาครนะ
เนี่ยเขาบอกเลขนำโชคที่มีคนขอเจ้าเจ็ดในวันนี้คือ380ครับเขาตีตีสองตัวคือ80ไงแล้วไม่ออกครับออก79จะเฉียดเฉียดนะเฉียดกว่าเลขอดีตรัฐมนตรีเป็นไหนๆอันนี้แม่ค้าฝากบอกมาวันนี้ครับผมดูคลิปกัน2คลิปก่อนจะจบรายการอันแรกฮะวันก่อนเราเห็นงูมีหัวเป็นช้างใช่ไหมฮะวันนี้แมวมีหัวเป็นกระป๋องเอาออกไม่ได้ครับทำไงดีไว้นะเอาเดินถอยหลังเอ้าไม่รู้จะทำยังไงนะหมาทนไม่ไหวมาช่วยแมวเสียฟอร์มเดินหนีเลยครับโอเคครับน่ารักดีส่วนอันนี้นะฮะก็ดูแล้วก็แหมตอนแรกผมดูผมก็ฮะเราก้าวออกอากาศดีไหมเนี่ยผมก็กลัวเหมือนกันนะครับคือก็คล้ายๆกับผู้ก่อการร้าย IS ที่ตัดคอนะครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยเขาชื่อคลิปว่าผู้ก่อการร้ายตัดคอตัวประกันโอ้ยมันเอาออกได้ไหมครับเนี่ยเขาก็ทำคลิปมานะคุณผู้ชมดูครับไม่รู้ประเทศไหนทำครับแต่พอฟังเพลงแล้วมันน่าจะเป็นประเทศไทยครับพอแล้วตอนแรกก็นึกว่ามันจะตัดจริงๆไอ้น้องคนที่ส่งมาให้ก็ไม่บอกเลยนะว่ามันหลอกผมก็ฮะมันตัดจริงๆเหรอเนี่ยสรุปสุดท้ายมันก็หลอกเรานะแต่ก็อมยิ้มแต่คนที่เขาคนญี่ปุ่นอาจจะไม่อมยิ้มก็ได้นะเพราะว่าเขาต้องเสียคนของเขาไป2คนแล้วแล้วไม่รู้จะมีคนต่อไปอ่ะภาวนาว่าอย่าให้มีคนต่อไปเลยก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาครับสวัสดีครับ